ตัวอย่างถัดมานะครับเขาให้หาพื้นที่ในส่วนที่แรงเงานะครับว่ามันมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะวิธีการหาเนี่ยนะครับให้นักเรียนหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนถูกปะแล้วก็ลบออกจากพื้นที่วงกลมนักเรียนสังเกตนะถ้าเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ถูกปะเราตัดวงกลมออกให้มันโบเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้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 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แรงเงาที่โจทย์ต้องการนะครับโอเคนะครับเรามาดูรูปนี้ก่อนนะครับเรามาดูรูปนี้ก่อนนะ49ที่เขากำหนดมาเนี่ยก็คือความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นะครับนี่มันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านนี้49ด้านนี้ก็อะไรด้วยด้านนี้ก็49ด้วยนะครับโอเคแล้วนักเรียนสังเกตดูนะวงกลมเนี่ยมันไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมวงกลมมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นี่คือจุดศูนย์กลางถูกไหมนะมันอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าตรงนี้49ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องอะไรด้วยยาวอ่ะนี่ก็ต้อง49ด้วยถูกไหมดีมันคือเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางคือ49คือตัวดีนะคือ49ถ้าเราจะหาตัว R เราก็เอาเท่าไหร่49ไปหารด้วยเท่าไหร่ไปหารด้วย2เป็นแบบนี้โอเคอ่ะเรามาลองคำนวณกันดูนะครับเขาต้องการหาพื้นที่ที่แรงเงาผมก็เขียนแบบนี้พื้นที่นะครับแรงเงาจะเท่ากับนะครับหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมทั้งรูปก่อนนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะซึ่งด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะยาว49นะครับแล้วก็ลบออกจากพื้นที่ของวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยนะครับมันจะมีรัศมีตรงนี้นะครับรัศมีเท่ากับเท่าไหร่รัศมีเท่ากับ49ส่วนที่2โอเคเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมาคำนวณกันดูนะครับพื้นที่แรงเงานะครับสูตรตรงนี้สูตรอะไรสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือด้านคูณด้านนะครับลบกับนี่ตอนนี้คือพื้นที่วงกลมก็คือพาย r ยกกำลัง2เป็นแบบนี้นะครับอ่ะด้านคูณด้านเท่ากับเท่าไหร่ด้านหนึ่งเท่ากับ49ใช่ไหม49คูณกับ49นะครับลบกับพายคือ22ส่วนด้วย7 r คือเท่าไหร่49ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ต้องยกกำลัง2ตรงนี้ด้วยนะครับมาคำนวณเลขกันดูครูเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงนะครับ49คูณ49เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนครูคำนวณเลขมาให้แล้วนะ49คูณ49เนี่ยจะได้เป็น 2,401 นะครับจะได้เป็น 2,401 แบบนี้ตัวนี้คือ49คูณ49ลบกับเท่าไหร่22ส่วนด้วย7ตัวนี้นะ49ส่วน2ยกกำลัง2มันก็คือ49ส่วน2นะครับคูณกับอะไรคูณกับ49ส่วน2นี่เป็นแบบนี้คูณตัดตัวเลข717นะครับ7อะไร77 49สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองตัวนี้นะเป็น2401นะครับลบกับตอนนี้มี11ใช่ไหมคูณกับเท่าไหร่คูณกับ7และคูณกับ49นี่คือข้างบนข้างล่างเหลือ2ไว้ตัวหนึ่งนะครับหารด้วย2โอเคตัวนี้นะครับครูคิดเลขออกมาให้เลยนะครับเป็น 1,886.5 1,886.5 นักเรียนลองกลับไปฝึกคิดเลขดูนะครับแล้วครูก็ลบเอา2401ลบกับ 1,886.5 ลบออกมานะครับได้คำตอบเป็น 514.5 นะครับ514.5
5หน่วยที่ตอบนะครับต้องตอบเป็นตารางใช่ไหมตารางเซนติเมตรก็ตลอดสมอแบบนี้โอเคเรียบร้อยข้อนี้นะครับ